ซื้อเครื่องบินทุกรัฐบาลเลยครับและการซื้อเครื่องบินเนี่ยมันหลายๆอย่างมันก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องซื้อครับนะครับแต่ทุกครั้งก็จะบอกว่าเพื่อการขยายกิจการของการบินต่างๆกำหนดเครื่องบินที่จะบินในเส้นทางที่น่าจะมีลูกค้าในการที่จะให้บริการเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีการคุยเรื่องจุดคุ้มทุนซึ่งก็ดูเหมือนจะเข้าใจหลักการทั้งหมดดีแต่ที่สุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าเลือกตอบเพียงบางประเด็นฮะคงตอบไม่ครบทุกประเด็นครับแต่ผมก็คงไม่อยากจะไปลงรายละเอียดในเรื่องนี้ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่ามูลค่าในการที่คุณซื้อเครื่องบินเนี่ยกับมูลค่าที่เราใช้จ่ายไปในการสร้างสวัสดิการขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเนี่ยมันเทียบกันแล้วเนี่ยอันไหนมันมีมูลค่ามากกว่ากันเพราะอย่าลืมว่าธุรกิจด้านสายการบินเนี่ยมันเป็นธุรกิจบริการนะครับครับถ้าขวัญและกำลังใจสวัสดิการของผู้โดยสารไม่ดีเนี่ยของพนักงานไม่ดีเนี่ยพนักงานก็คงไม่มีกำลังใจที่จะไปบริการยิ้มแย้มแจ่มใสหรือจะทุ่มเทในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานที่อยู่สายปฏิบัติการนะครับแต่นี่ลักษณะที่มันข้อสังเกตไว้ที่มีการพูดกันมากคือทุกครั้งที่มีการจัดซื้อเครื่องบินอุปกรณ์อะไรก็ตามคอมมิชชั่นที่ตามมาเนี่ยในมุมมองของผู้ที่ช่วยในการตรวจสอบคอร์รัปชันครับคอมมิชชั่นนี่ถือเป็นคอร์รัปชันไหมเป็นครับเป็นครับคอมมิชชั่นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าต่างประเทศเขามองเนี่ยมันใกล้เคียงกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากครับมากเลยนะฮะครับแล้วลักษณะที่สายการบินหรือว่ารัฐวิสาหกิจอื่นนะครับความหมายก็คือว่าเราเป็นกิจการของรัฐถูกไหมฮะครับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องถูกเอกชนจะไปแพงกว่าเอกชนแล้วต้องมีนายต้องมีบริษัทนายหน้าอะไรเนี่ยผมคิดว่าวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้มันควรจะเลิกได้แล้วครับนะฮะมันควรจะเลิกได้แล้วการที่จะต้องมีเงินทอนเท่านู้นเท่านี้เนี่ยเราควรจะซื้อถูกเอกชนอะจริงๆแล้วอะคือถ้าเกิดบริหารงานรัฐแล้วก็ยังสู้เอกชนไม่ได้นี่ก็ถือว่าการบริหารไม่ต้องคุยแล้วใช่ไหมมันคงต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมานานนะคือเสวนามา8ครั้งเท่าที่จัดแล้วก็มีการพูดคุยระดมความเห็นกันเนี่ยหลายท่านมีความเห็นร่วมกันยังไงครับความเห็นร่วมกันคือเราต้องพยายามช่วยกันก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้ทำให้สังคมเห็นให้ได้ว่าไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่ามันก้าวล้ำเข้ามาถึง10ที่เราไม่ควรจะเสียผมขอย้ำคำนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียนะครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นคนคนนึงในสังคมนี้นะครับที่มีส่วนในการช่วยกันสร้างสังคมสร้างประเทศชาติขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีรายได้หรือจ่ายภาษีแวดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่ในเงินส่วนนี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ธุระของเรามันเป็นเรื่องไกลตัวครับถ้าอาจจะมีอะไรเสียไปบ้างแล้วเราได้ประโยชน์บ้างเราก็น่าจะพอใจมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับคือมันต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันและเห็นอะไรไม่ถูกต้องประชาชนด้วยมากและเห็นอะไรไม่ถูกต้องนี่เราต้องช่วยกันถกเถียงต้องช่วยกันออกมาพูดคุยว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้ถูกเปล่าแต่ประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเห็นสอดคล้องในประเด็นที่ว่าผมหวังก่อนหน้านั้นคิดว่าคอร์รัปชันก็อยู่จัดซื้อจัดจ้างราชการอย่าไปยุ่งกับเขาใช่แต่วันนี้กลายว่าถ้าเกิดมันมีมากมันกลายเป็นบริการหรือสิ่งต่างๆที่ประชาชนจะได้รับจะเกิดปัญหาทันทีครับเราควรจะเริ่มตั้งคำถามแล้วล่ะว่าการจัดซื้อจัดจ้างหลายๆอย่างในหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขายื่นซองประมูลงานเป็นพันล้านส่วนต่างๆกันเป็นหลักพันบาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงมันประหลาดไหมฮะแล้ว 2-3 บริษัทก็ซ้ำอยู่งั้นอ่ะหลายหน่วยงานของรัฐเลยหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆเช่นการที่ว่าการจัดงานของส่วนราชการต่างๆเนี่ยต้องมีออร์แกไนเซอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งออร์แกไนเซอร์ก็ใช้เงินไปแบบว่ามันดูบางอย่างมันก็น่าตกใจครับแต่มาณตอนนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่ารัฐบาลล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะมีคำสั่งออกมาว่ากำหนดนโยบายออกมาชัดเจนว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้คนในเซอร์จากการโฆษณาองค์กรภาพลักษณ์องค์กรไม่ต้องไปเที่ยวไปศึกษาต่างประเทศไปดูงานก็ไม่ต้อง
โรงงานมาในประเทศแต่นโยบายหนึ่งที่เป็นนโยบายที่หลายคนคิดว่ามีผลกระทบมากๆโดยเฉพาะนโยบายน่านฟ้าสากลแล้วก็ให้สายการบินต่างประเทศมาบินในสายการบินไทยเนี่ยตรงนี้คิดว่ายังไงครับอันนี้เป็นผลอันหนึ่งไหมครับที่ไปกระทบกับกิจการของรัฐวิสาหกิจของประเทศมากเป็นผลมากคือถ้าเราจะอ้างแบบมองแบบโลกาภิวัตน์ที่เขาพูดถึงกันไร้พรมแดนไร้พรมแดนมันก็ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ครับคนที่เขาอยากจะให้มีเขาก็อ้างว่านี่มันเป็นโลกาภิวัตน์แล้วก็อ้างว่าการแข่งขันเสรีเนี่ยมันก็เป็นผลดีในการทำให้รัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยพยายามจะปรับปรุงสร้างศักยภาพของตัวเองขึ้นมาครับไม่ใช่ว่าเป็นเสือนอนกินอยู่เจ้าเดียวไอ้นี่ก็เป็นเหตุผลที่ถูกของเขานะครับถูกส่วนหนึ่งผมขอย้ำว่าถูกส่วนหนึ่งครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองด้วยว่าการแข่งขันเสรีเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อว่าคู่แข่งขันเนี่ยมีความเท่าเทียมกันซึ่งณจุดนี้ผมไม่เห็นด้วยซึ่งเรื่องนี้กับตันมองว่าของเรารัฐวิสาหกิจเรายังศักยภาพยังไม่เท่าเทียมกับคนที่เราแข่งขันมันไม่เท่าเทียมหรอกครับแล้วผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่เขาเปิดเสรีแบบใช้คำว่าเปิดเสรีแบบอาซ่าคือเปิดเสรีจนกระทั่งมันมากระทบกิจการที่ประเทศเราเป็นเจ้าของอ่ะครับคือว่าเราจิตใจสากลมากจนยังไงก็ได้เปิดแบบกระมิดกระเมี้ยนได้ไหมเปิดแบบในเปิดเป็นลักษณะที่แบบว่าเราพอจะสู้เขาไหวไหมนึกออกไหมครับครับไม่ใช่ เขาบอกว่าโลกาภิวัตน์อ้าวไปแข่งบาสเกตบอลกันเราก็ไปแข่งกับเขาเงี้ยเราจะไปชนะเขาไหมฮะด้านกายภาพเราก็แพ้เขาอยู่แล้วครับถูกไหมครับครับมันก็คล้ายๆกับกรณีเนี้ยกรณีที่ว่าเปิดอาซาให้มีการเปิดเสรีเนี่ยจนกระทั่งรัฐวิสาหกิจเราได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าด้านทุนหรือด้านความแข็งแกร่งเชิงการบริหารธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสู้เอกชนได้นะครับมีหลายกิจการที่บอกว่าเรื่องการให้ข่าวสารออกไปแม้ว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจต่างๆประสบปัญหาเนี่ยแต่เวลาแก้ปัญหาหลายคนก็มีการพูดออกไปผ่านสื่อว่าธุรกิจเราขาดทุนเราจะต้องมีการตัดลดนั่นลดนี่เนี่ยการให้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดผลกระทบกับกิจการไหมครับมากครับโดยเฉพาะขวัญและกำลังใจซึ่งตรงนี้ผมอย่างที่ผมเรียนท่านพิธีกรไปตอนช่วงต้นว่าธุรกิจที่เป็นการบริการสาธารณะเนี่ยขวัญและกำลังใจของพนักงานในองค์กรเนี่ยสำคัญมากครับครับไอลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันบั่นทอนขวัญและกำลังใจพนักงานแน่นอนอยู่แล้วนอกจากนั้นยังไปกระทบถึงความเชื่อมั่นครับที่คนภายนอกมีต่อองค์กรอีกนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่พูดก็เป็นการปกปิดระหว่างการปกปิดกับการเปิดเผยแต่เปิดเผยในสิ่งที่ทำให้กิจการได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีหลักการยังไงถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมว่าผู้บริหารมืออาชีพเขาน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะซึ่งไม่ต้องบอกใช่ไหมไม่เห็นจะต้องบอกเลยนะฮะครับว่าควรจะสื่อกับสาธารณะยังไงครับครับมันคงไม่มีมั้งครับที่ว่าเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงกิจการเนี่ยครับเจ้าจุดที่ว่าเป็นจุดอ่อนขององค์กรของตัวเองเนี่ยไปสื่อให้สาธารณะรู้สึกไม่ดีกับองค์กรของเราไอ้นี่มันไม่น่าจะเป็นผลดีนะแต่เราก็เห็นว่ารัฐวิสาหกิจหลายรัฐวิสาหกิจก็พูดเรื่องเหล่านี้อยู่เนืองๆถ้าเป็นมุมมองของผมนะผมมองว่าการพูดลักษณะอย่างเงี้ยพูดเหมือนการออกตัวไว้ก่อนก็คือรักตัวเองมากกว่าองค์กรออกตัวว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากการบริหารของฉันเนี่ยมันแย่อยู่แล้วนะมันแย่อยู่แล้วมันหนักมากนะฉันทำได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะอะไรประมาณนี้พูดเหมือนออกตัวไว้ก่อนนะซึ่งคนลักษณะนี้ก็ไม่ควรเอาเข้ามาบริหารองค์กรต้องถามนายสวนายสวมองว่าไงครับในฐานะมูลค่าที่ต้องมองมูลค่ารวมของรัฐแล้วมีคนบอกบริษัทรัฐวิสาหกิจเราขาดทุนแล้วจะเจ๊งแล้วจะต้องลดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นท่านสวจะก็ไม่ควรมาบริหารนะเพราะว่าใจมันไม่ได้ใจมันไม่ได้ไม่ได้ใจอ่ะครับแล้วก็ทำให้ไม่ได้ใจลูกน้องที่ว่าต้องการขวัญกำลังใจอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ไหวยังไม่ทันคุณยังเขาเรียกอะไรนะไม่ทันเขาเรียกตีตนไปก่อนไข้ยังไม่ทันเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดคุณก็โวยวายซะแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับเอ้ยต
้องเอาตัวรอดก่อนบอกก่อนหน้าเนี้ยและมีมุมที่เขาวิเคราะห์มาที่บริการบริหารกิจการของประเทศไทยโดยเฉพาะการบริหารของภาครัฐก็บอกว่าฝ่ายปฏิบัติการอยู่ลักษณะแขนขารีบแต่ไปโตอยู่ที่หัวซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหัวตรงนี้คิดว่ายังไงครับท่านสวฝ่ายบริหารคือเหมือนกับว่ามีคนหัวมันโตหัวมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวก็ตั้งนู่นตั้งนี่อยู่ที่หัวแต่ว่าคนปฏิบัติการเนี่ยกลับจะเป็นลดเขาซึ่งกลายเป็นคนที่มีส่วนสำคัญต่อก็คืออัตรากำลังน้อยลงครับไอ้นะหัวไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมลดเงินดาวเงินเดือนครับหรือว่าค่าโอทีค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรอะไรเงี้ยมันลดลงครับกำลังใจมันก็หมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยโบราณอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่กล้ากระทบกลัวจะเป็นเรื่องด้านการเมืองครับทุกเรื่องเขาก็ไปไม่รอดมีท่านหนึ่งเป็นนักบริหารของรัฐวิสาหกิจก็บอกว่าถ้าเอาคนที่เป็นระดับบริหารบางคนซึ่งไม่ได้ทำงานอะไรมากออกไปจากองค์กรเนี่ยจะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น 5-10 คนเนี่ยตอนนี้เขาบอกอะไรครับถ้ามองจากในฐานะที่ต้องการสร้างธรรมาภิบาลก็มองว่าองค์กรนั้นน่ะมันเกิดปัญหาเพราะคนคนเดียวเอาคนคนเดียวออกไปดีกว่าองค์กรนั้นก็อยู่ได้รอดทำนองอย่างนั้นแต่นี่คนนี้สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับการเมืองเชื่อมโยงกับใครอีกหลายคนแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนที่อยู่ฝ่ายนโยบายได้อย่างดีเนี่ยตกลงทำยังไงครับคนที่เป็นสายปฏิบัติการและเวลานำเสนอก็บอกว่าลดฝ่ายปฏิบัติการลง 2,000 คน 3,000 คนแต่ถ้าจะไปบอกลดผู้บริหารไม่มีการพูดถึงเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะจะเลย์เอาท์เอาคนเล็กๆเนี่ยออกไปเขาไม่พูดถึงว่าจะเอาฝ่ายบริหารออกหรอกซึ่งความจริงถ้าสมมติเอาฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวในความคิดของดิฉันก็เอาออกไปสักคนหนึ่งซึ่งเงินเดือนอาจจะสูงด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาคนที่แม้จะมีน้อยแต่มีคุณภาพเยอะก็เหลือไว้แต่ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเป็นมือเท้าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องใช้ไงต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้เพราะบางทีองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยคนเล็กๆพลังเขาเรียกพลังมดหรือพลังอะไรก็แล้วแต่ที่จะพาองค์กรขับเคลื่อนไปที่ในมุมมองฝ่ายตรวจสอบในฐานะที่ดูเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยระหว่างกำลังคนฝ่ายปฏิบัติการระดับหัวซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมคือยังไงเพราะหลายครั้งที่มีการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าผู้บริหารเห็นว่าอย่างนี้เหมาะสมดูจากแผนแล้วดูจากฝ่ายเศรษฐศาสตร์แล้วดูจากองค์ประกอบแล้วลดปริมาณพนักงานลงไปเลย 5,000 คนคิดว่ายังไงครับสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันก็คงแล้วแต่กิจการนะผมว่านะ เพราะว่ามันคงใช้สัดส่วนตัวเลขเดียวกันทุกกิจการคงไม่ได้แต่ที่ท่านพูดถึงก่อนหน้าเนี่ยถ้าจะพูดว่าเป็นการไปลดฝ่ายบริหารสักคนสองคนอะไรเงี้ยหรือว่าที่ใช้คำพูดว่าโตที่หัวและขารีบอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าองค์กรรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจของเราหลายองค์กรมีลักษณะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเนี่ยหัวโตมากๆเคยเจอที่กรมหนึ่งอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเพราะจริงๆแล้วกรมนี้เนี่ยเดิมมีคนไปตรวจคลองตรวจนาตรวจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไปลดคนจำนวนนี้ออกแล้วทำให้เวลาคิดถึงปัญหาภายหลังเนี่ยคนที่รู้พื้นที่ไม่มีเลยไม่มีแล้วแล้วก็คิดจากแผนที่กระดาษเปล่ากลายเป็นว่าคิดเสร็จแล้วก็ไม่ตรงกับสภาพปัญหานี่คือโจทย์ที่ถามนะใช่เพราะกลายเป็นว่าคนที่จะอยู่กับพื้นที่แล้วสามารถเรสปัญหาขึ้นมารู้หมดไม่มีแล้วไม่มีอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาปฏิรูปครับปฏิรูปจริงๆครับเพราะช่วงหน้าเราคุยกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วภาวะการขาดทุนที่มักจะลงไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือลงไปที่การบริหารกิจการที่บอกว่าเป็นการออกตัวของคนที่จะเข้ามาบริหารเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องได้รับความรับผิดชอบอย่างเพียงพอถ้าเราพูดถึงการจะต้องให้การฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพจุดสำคัญน่าจะวางน้ำหนักไว้ที่จุดไหนนะครับคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับท่านอดีตสว.สุมนสุตะวิริยวัฒน์นะครับกับกัปตันวิชุกรคำจันทร์ซึ่งเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ประชาชนคาดหวังและอยากให้รัฐวิสาหกิจกลับมาเป็นของประชาชนและมีประสิทธิภาพเวลาเดียวกันสิ่งที่เรากำลังคุยกันก็คือ
และถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงและคิดว่าน่าจะเป็นหลักของการทำงานคืออะไรแต่นี้สิ่งที่มองว่า